this is my fucking first time here and my second time in LA, and this shit I'm gonna remember it till I die. Yeah, don't make me cry, please. I don't wanna ruin my makeup. I use a lot of money with this, okay? Okay, I think I rap too much, I talk too much, I sing too much. I don't wanna do this anymore because I wanna dance. Let's do some exercise. มิลลิ ดนุภา คณาธีรกุลได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนาทีนี้เธอเป็นนักร้องอันดับหนึ่งของไทยในแนวแร็ปไปเรียบร้อยแล้วปี2565นี้เธอขึ้นเวทีดนตรีระดับโลกมาแล้วถึง2ครั้งครั้งแรกจากเทศกาลดนตรีโคเชลล่า2022ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกของไทยที่ได้ขึ้นเวทีแห่งนี้แต่การแสดงของเธอไม่ธรรมดาได้แสดงความประทับใจอย่างแรงโดยเฉพาะกับคนไทยเมื่อเธอโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีสื่อสารความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกพร้อมประโยคประชดประชันเรื่องคนไทยถูกต่างชาติล้อเลียนโดยประกาศว่ากูไม่ได้ขี่ช้างล่าสุดมิลลิขึ้นเวทีระดับโลกอีกครั้งในเทศกาลดนตรี Head in the Crowd Festival ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคราวนี้ก็เผยแพร่ความเป็นไทยอีกด้วยการกระโดดเชือกและเล่นตบแปะบนเวทีแถมแสดงท่าทางการทรงเจ้าเข้าผีด้วยมาดสไตล์แร็ปเปอร์อันเป็นเอกลักษณ์การร้องที่ทรงพลังไม่มีเสียงเพี้ยนแม้เป็นการร้องสดบวกกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐานของเด็กยุคใหม่ที่มีของล้วนเป็นองค์ประกอบที่ครบเครื่องไม่มีอะไรจะหยุดยั้งสาวน้อยมหัศจรรย์วัย19ปีคนนี้ให้พุ่งทะยานไปสู่ระดับอินเตอร์ไม่ใช่แค่สองเทศกาลดนตรีนี้เท่านั้นที่มิลลิไปสร้างปรากฏการณ์แต่การไปเป็นศิลปินรับเชิญเซอร์ไพรส์แฟนๆให้แจ็คสันหวังในแมตช์วันแดงเดือดในไทยที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก็เป็นอีกครั้งที่มิลลิทำได้ดีมากสอบผ่านฉลุยในการกระทบไหล่ศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลังจากนั้นไม่กี่วันมิลลิก็โดนเชิญมาในรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพงแล้วเจอเซอร์ไพรส์กลับโดยนักร้องหลังกำแพงที่ร้องโต้ตอบกับมิลลิกลับเป็นแจ็คสันหวังที่พึ่งขึ้นเวทีด้วยกันมาหมาดเล่นเอาเธอเดาไม่ถูกจนโดนโซเชียลดราม่าหาว่าโง่ซึ่งเธอก็โพสต์โต้ว่าครับหนูโง่แน่นอนว่านักร้องดังระดับมิลลิข้อมูลประวัติความเป็นมาของเธอถือว่าล้นทะลักทางอินเทอร์เน็ตแต่ทีมงานถอนหมุดข่าวไปได้ข้อมูลเชิงลึกไม่ซ้ำใครจาก Facebook ของสาวุฒตังปรินอดีตคนข่าวในหนังสือพิมพ์ชั้นนำซึ่งโพสต์เล่าประวัติของมิลลิไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าของโพสต์ระบุว่าเขาได้เจอเพื่อนเก่าชื่อแอมซึ่งเคยทำกิจกรรมนักศึกษาด้วยกันที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อ30ปีก่อนเลยถือโอกาสให้แอมเล่าเรื่องราวของมิลลิให้ฟังแอมคนนี้ชื่อจริงคืออนันต์โปดิษฐ์คณาธีรกุลไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคุณพ่อแท้ๆของแร็ปเปอร์สาวหมายเลขหนึ่งนั่นเองความสำเร็จของมิลลิในมุมมองของผู้เป็นพ่อชี้ว่าการอ่านเป็นทักษะสำคัญของชีวิตตั้งแต่ลูกยังเล็กผมก็ใช้วิธีแบบกิจกรรมมาสอนกิจกรรมการอ่านและวิจารณ์หนังสือเป็นสิ่งที่ทำตั้งแต่เล็กโดยพาลูกสาวไปร้านหนังสือแยกกันไปหาหนังสือที่ชอบแล้วอนุญาตให้ซื้อเพียงหนึ่งเล่มกลับมาอ่านแล้วต้องมาวิจารณ์หลังเด็กพัฒนาขึ้นก็ยังส่งเสริมทักษะการอ่านการคิดและการวิจารณ์อย่างต่อเนื่องรวมถึงส่งเสริมให้ทำกิจกรรมนักเรียนในรูปแบบต่างๆและมิลลิได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียนเมื่ออยู่ชั้นม.5
คุณพ่อคุณแม่ในฐานะนักกิจกรรมเก่าได้ร่วมการฝึกฝนทักษะต่างๆเป็นต้นว่าการพูดในที่ชุมชนตลอดจนการเล่านิทานจนมิลลิเป็นผู้ชนะเลิศการประกวดนักเล่านิทานภาษาอังกฤษของจังหวัดนนทบุรีพ่อแอมเล่าต่อว่าส่วนเพลงแร็ปเป็นอะไรที่เด็กสนใจด้วยตนเองแต่ได้รับการสนับสนุนแนะนำตลอดจนการให้กำลังใจต่อเนื่องและกว่าจะถึงวันนี้มิลลิวัยเพียง19ถือว่าผ่านเรื่องราวแรงเสียดทานสังคมอย่างท้าทายเป็นต้นว่าเคยตกเป็นผู้ต้องหาคดีดูหมิ่นด้วยการโฆษณานายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตามที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าแจ้งความที่สน.นางเลิ้งคดีจบที่จ่ายค่าปรับไป 2,000 บาทพ่อแอมพูดเพลงแร็ปด้วยว่าแร็ปเป็นอะไรที่ไม่ง่ายคนร้องต้องแต่งเองและไม่ต้องหยาบมิลลิคือแบบอย่างเป็นลูกที่พ่อแม่สั่งสอนและเป็นคำตอบว่าทุกความสำเร็จไม่ได้มาโดยง่ายหากคิดแสวงหาความสำเร็จก็คงต้องเพียรพยายาม